สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากช่วยกันเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอบายมุขสุราขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนคืออาทิตย์แรกของเดือนกันยายนปกติก็ไปเทศสถานีโทรทัศน์ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่มารับอันนี้เปิดโทรทัศน์ดูก็เห็นพระองค์อื่นแสดงอยู่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องไปคือว่าไปแล้วมันรีบกลับมันเหนื่อยนั่งรถนั่นแต่ว่ามันเหนื่อยคือว่ามันรีบร้อนที่จะไปจะมาเราเป็นวันอาทิตย์ไม่อยากจะไปไหนเช้าๆอยากจะพักผ่อนแล้วก็มาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายฟังด้วยจิตใจที่ไม่ต้องวุ่นวายคือไม่รีบไม่ร้อนแล้วมันก็สบายทำอะไรรีบร้อนร้อนนี่มันไม่ค่อยดีเพียงแต่เดินเร็วๆนี่ก็ยังไม่ดีเลยสมัยนี้ไปไหนก็ต้องไปอย่างช้าๆเพราะว่าร่างกายมันชราคนชราเนี่ยมันช้าไปเองมันช้าไปตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นอะไรมันก็ว่องไวตามธรรมชาติของมันแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นนี่มันจะไวไม่ได้ใจมันจะไวก็ไม่ได้ร่างกายมันไม่อำนวยเพราะงั้นจะเคลื่อนไหวอะไรมันก็ค่อยชักช้าเชื่องลงไปโดยลำดับแต่เราเห็นเป็นอย่างนั้นคนแก่ทุกคนเหมือนกันพอแก่แล้วเดินช้าช้าทำอะไรช้าช้าแสดงว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปในทางช้าไม่เร็วเร็วก็ไม่ได้ก็ถ้าเร็วไปเดี๋ยวก็ก้าวผิดเดี๋ยวก็หกล้มคนแก่หกล้มเนี่ยอันตรายไม่ได้เรื่องล้มแล้วจะเสียหายดังนั้นจะเดินจะนั่งจะลุกขึ้นจะเอี้ยวตัวมันต้องช้าทั้งนั้นเร็วไวก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันร่วงว่องไวขึ้นมันเกิดไม่สมดุลทางร่างกายแล้วก็จะมีอาการเป็นลมอะไรก็ได้คนเราที่เป็นลมนะเพราะว่าทำอะไรมันไวเกินไปเลยมันเป็นได้ง่ายลุกขึ้นไวเนี่ยมันก็ไม่ได้เช่นเรานั่งคู่เข่าพอลุกขึ้นเลือดมันก็ลงไปข้างล่างไวหน้ามืดล้มได้หรือว่าเข้าห้องน้ำนะขอไปส้วมแบบเก่านั่งยองนะไม่ดีอ่ะคนแก่เนี่ยไม่ควรจะใช้ส้วมแบบนั้นแต่ว่าใช่มาเคยมันก็อย่างนั้นแต่ว่ามันเผลอได้เวลาลุกขึ้นถ้ารูปร่างสมบูรณ์หน่อยนั่งแล้วลุกขึ้นลำบากมันต้องมีอะไรให้พยุงลุกขึ้นเห็นท่านสมภารวัดหนึ่งที่ท่านนั่งท่านเอาเชือกผูกไว้กับเพดานกับไปคืออะไรนะแล้วห้อยไว้ถ้าว่าห้อยไว้ทำอะไรอ้าวนี่แหละเครื่องช่วยว่างั้นเครื่องช่วยเวลาลุกขึ้นนะพอท่านจะลุกขึ้นก็เอามือจับไปนั่นแล้วก็ยันขึ้นไปเวลานั่งก็จับเหมือนกันเพราะว่านั่งลงไปทีเดียวมันก็ไม่ได้แล้วจับนั่นก่อนแล้วค่อยๆนั่งลงไปอ๋อต้องมีพี่เลี้ยงอันนี้คนจะไปเป็นพี่เลี้ยงมันก็ไม่สะดวกเลยหาเชือกมั่งหาไม้เท้ามั่งคอยพนอไปให้เดินได้เป็นปกติคนแก่ถือไม้เท้านะอย่าไปเที่ยวละอายบางคนบอกว่าโยมไม่ถือไม้เท้าไม่ได้
ถือไม้เท้าดูมันแก่ไปยังกลัวแก่อีกตั้งที่แก่แล้วยังกลัวเขาจะหาว่าแก่ก็ยอมรับจะดีกว่าเรายอมรับว่าฉันแก่แล้วแต่ยอมรับว่าแก่แล้วมันก็สบายถ้าไม่ยอมรับเลยมันฝืนธรรมชาติถือไม้เท้าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนเจ้าคุณองค์หนึ่งที่สอนกับลูกท่านแข็งแรงมากพอจะลุกขึ้นใครก็ไปช่วยฉันยังไม่แก่ฉันกลัวจะแก่แต่คนก็ไปช่วยนะแล้วเวลาเดินทำท่าอย่างนี้โอเคเวกนะคนจะเข้าไปช่วยไม่ได้ฉันไม่ต้องช่วยฉันยังเดินได้หรอช่วยตัวเองของท่านไปอย่างนั้นนะแต่ผลที่สุดท่านก็นั่งเหมือนกันนั่งแล้วไม่ไปไหนที่นี่คือมันไปไม่ได้ร่างกายมันไม่อำนวยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งผลที่สุดก็พังไปแตกไปดับไปชีวิตสังขารร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนบางคนมันยังไม่ทันแก่คือยังพอจะอยู่ไปในโลกได้แต่ก็ต้องตายเพราะว่าไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็ต้องแก่ตายกันไปเช่นถูกเขายิงตายถูกเขาแทงตายไปร่วนแต่ไปเที่ยวหาเรื่องดังนั้นหาเรื่องให้ตายคือไม่ประพฤติธรรมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทางเสื่อมของคนเนี่ยเขาเรียกว่าอบายมุขเลยก็อยากจะพูดสักหน่อยวันนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวมันเนื่องจากอบายมุขในมีอยู่เช่นว่าสอสอถึงแก่กรรมไปมูลฐานนั่นมาจากการพนันซึ่งเป็นอบายมุขชอบไปบ่อนการพนันแล้วผลในสุดก็ไปตกหลุมอะไรเข้าแล้วก็พาไปฆ่าเนี่ยรายหนึ่งอีกรายหนึ่งนั่นก็ถูกยิงกลางกรุงตายไปก็ปรากฏในประวัติชีวิตว่าเป็นนักการพนันที่เก่งกล้าเล่นการพนันทีละมากๆเสี่ยงต่ออันตรายคงจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันในหมู่พวกพนันกันเองบ้างหรือว่าเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายเพราะหนี้การพนันนี่เป็นหนี้ประเภทที่เรียกว่าไม่มีหลักฐานเอาไปฟ้องศาลก็ไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องผิดกฎหมายไปฟ้องก็ไม่รู้จะอ้างอะไรอันนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งเอาไม่ได้มันก็คิดแก้แค้นกันแล้วก็ทำลายกันจนถึงแก่ความตายไปไอ้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั่นยังไม่ประจักษ์เพราะตำรวจกำลังคลำเงื่อนปมอยู่แต่รู้ว่าเป็นคนชอบเที่ยวบ่อนเข้าหาสมาคมกับพวกนักเลงการพนันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีถ้าเราเป็นพุทธบริษัทได้ปฏิบัติตนตามหลักนี้แล้วปลอดภัยหรือว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นอบายมุขมีอะไรบ้างอบายแปลว่าไม่สบายสถานที่ไม่สบายสภาพจิตใจที่ไม่สบายเรียกว่าอบายอบายที่แท้มันก็อยู่ในใจเรานะคือเราไม่สบายใจก็เรียกว่าตกอบายมีความร้อนใจมีความวิตกกังวลมีปัญหาก็เรียกว่าตกสู่อบายนี่คนที่จะไปอบายนะเพราะกระทำผิดระเบียบเป็นเหตุให้ตกอบายอบายที่จะสิ่งที่จะทำให้เราตกอบายนั่นเรียกว่าอบายมุขมุขแปลว่าทางก็ได้แปลว่าปากบ่อก็ได้ปากไม่ปากเราก็เรียกว่ามุขะปากเหมือนกันอันนี้อบายมุขคือปากทางแห่งอบายปากเหวอบายพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นใครไปเดินอยู่แล้วตกเหวได้ง่ายเสียหายได้ง่ายเกิดความทุกข์แก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงสร้างปัญหาในสังคมด้วยประการต่างๆผู้มีปัญญาปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ชีวิตเขาก็ไม่ตกต่ำมีอายุมั่นฝันยืนแม่ทำราชการก็ออกจากราชการได้รับบำนาญอยู่อีกหลายปีอยู่ไปจนแก่จนร่วงไปเองนะไม่ได้ร่วงด้วยการถูกฆ่าถูกทำร้ายเพราะว่าไม่ไปหาเรื่อง
ที่จะให้ถูกทำร้ายให้ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเรื่องอบายมุขไม่เป็นเรื่องน่ากลัวอันตรายบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้มีเรื่องอบายอยู่เกือบทั่วไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองในเมืองใหญ่เมืองน้อยจะเรียกว่ามีบ่อแห่งอบายที่คนชั่วร้ายทั้งหลายก็ขุดล่อคนให้ตกกันลงไปมากมายก่ายกองไอ้คนก็ไม่รู้ก็ไปตกลงไปทำไมจึงได้ไปตกอบายอย่างนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าทิฏฐิมันผิดเราเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นไม่ถูกไม่ตรงตามทํานองครองธรรมหรือมีความประมาทว่าไม่เป็นไรเรามีพรรคมีพวกเราจะไม่ถูกทําร้ายหรือว่าจะไม่เสียหายหรือมีความคิดว่าเราเก่งเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องการเล่นประเภทนั้นประเภทนี้เราไม่เสียเปรียบใครแต่ลืมนึกไปว่าสี่เท้ารูปพลาดนักปราชญ์รูปพลั้งสี่เท้ามันยังพลาดได้รถหกล้อมันยังพลิกท้องได้พลิกคว่ำหายท้องได้นะมันไม่น่านี่มันตั้งหกล้อนี่มันน่าจะยันอยู่นะแต่ว่านั่งรถไปไหนก็เจอสิบล้อนอนหงายเลยนึกไม่เจอว่าแหมมันไอเขาว่าสี่เท้ารูปพลาดนักปราชญ์รูปกลางไอนี่มันหกล้อก็ยังพลาดได้เหมือนกันนะสิบล้อก็ยังพลาดเลยส่วนมากสิบล้อพลาดเลยนอนหงายเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือความประมาทมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นึกว่าจะเกิดภัยเกิดอันตรายขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้ว่าอย่าประมาทแม้ในสิ่งเล็กน้อยอย่าประมาทแม่ในสิ่งเล็กน้อยมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้ในภายหลังสมัยเด็กๆ เคยอ่านนิทานสุภาษิตเป็นตัวอย่างแห่งความไม่ประมาทคือว่าชายคนหนึ่งจูงม้าไปอันนี้มาไปถึงโรงที่เขาซ่อมเกือกม้าก็บอกม้าของท่านเดินขยกขยิกแล้วนะไอ้เกือกมันคงจะไม่ดีมันอาจจะหลุดมันอาจจะแทงเท้าม้ามันอันตรายไอ้เจ้าของกลับบอกว่าไม่เป็นไรครับมันเดินอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อไปมันก็เจ็บมากขึ้นม้าเดินไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้นี่เขาเรียกว่าความประมาทเห็นของเล็กน้อยนึกว่าไม่เป็นไรหารู้ไม่ว่าไอ้ของเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดของใหญ่ของใหญ่ๆทั้งหลายมันเกิดจากของน้อยป่าใหญ่มันเกิดจากต้นไม้น้อยๆแล้วมันเจริญขึ้นจนเป็นป่าใหญ่สิ่งโสโครกที่เกิดเกาะตามกำแพงสมัยเรียนหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งเนาะคุณตาก็คุณปู่นำหลานมาให้ดูที่กำแพงที่กำแพงมันมีไอ้เขาเรียกว่าตะไคร่น้ำเป็นคราบมาจับแล้วก็เป็นสีเขียวๆชั้นแรกมันนิดเดียวแล้วค่อยขยายออกไปขยายออกไปจนเต็มกำแพงกำแพงนั่นก็เขียวไปด้วยสิ่งนั้นแล้วทำให้ผุพังได้ง่ายแต่นั่นก็มันเกิดจากของน้อยไม่ใช่เกิดจากของมากทีเดียวไม่ว่าอะไรความชั่วก็เกิดจากทำน้อยๆทำบ่อยๆสะสมความชั่วจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยแล้วมันก็ทำให้หลงผิดเข้าใจผิดไม่ได้คิดถึงตัวไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆคนเราถ้าว่ามีความรอบคอบไม่ประมาทคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงตัวว่าเรานี่คือใครเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ที่เราทำนี่เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากใครถ้าเราเป็นคนที่ประชาชนก็มอบหมายเช่นว่าเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กประชาชนตั้งเลือกหมายเลือกมาให้เราเป็นเราเป็นใหญ่เพราะประชามติมติมหาชนเขาคัดเลือกให้เราเป็นเราก็ต้องนึกว่าเรานี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่อยู่ในสายตาของมหาชนมหาชนเขายกย่องเขาชมเชยว่าเราเนี่ยพอจะเข้าไปทำหน้าที่แทนเขาไ
ในสภาผู้แทนราษฎรสมมุติว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเช่นชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางค่ำกลางคืนชอบสนุกสนานไม่เข้าเรื่องก็ควรจะได้หักห้ามใจสอนตัวเองว่ากูเวลานี้มันไม่ใช่คนเก่าจะแล้วเรามันเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นนั่นเป็นนี้ก็ควรจะได้หยุดจากสิ่งเหล่านั้นไม่กระทำต่อไปก็เรามันต้องรักษาเกียรติคนเราถ้าไม่รู้จักว่าตัวมีเกียรติแล้วไม่รักษาเกียรติคนนั้นมันไปไม่รอดให้สังเกตดูมันไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะไม่รู้จักตัวนี่เราเรียกว่าขาดคุณธรรมคืออัตตัญญุตาในสัพพุริสธรรม7นั้นมีข้อหนึ่งว่าอัตตัญญุตาอัตตัญญุตาแปลว่าความรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก็คือรู้ว่าเราคือใครเรามีตำแหน่งหน้าที่อะไรเราอายุเท่าไหร่เรามีความรู้เท่าไรมีความสามารถเท่าไรฐานะทรัพย์สมบัติของเราเป็นอย่างไรความคิดความเห็นของเราเป็นอย่างไรต้องมองให้รู้มองให้ชัดถ้าเรามองแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าประพฤติอะไรเรื่องใดก็ต้องให้มันเหมาะสมกันเอาหลักธรรมะที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิซึ่งเป็นหลักอีกอันนึงที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าตั้งตนไหว้ชอบตั้งตนไหว้ชอบเมื่อรู้จักตัวแล้วก็ตั้งตัวไหว้ให้ชอบให้ชอบตามฐานะตามตำแหน่งตามหน้าที่ตามวัยของตัวตามความรู้ที่ตัวมีเช่นว่าเราเป็นบัณฑิตปริญญาตรีทางกฎหมายทางรัฐศาสตร์ทางอะไรศาสตร์ก็ตามใจเรามันมีความรู้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของผู้รู้มันเป็นเรื่องของคนโง่คนเขลาคนขาดการศึกษาเรามีการศึกษาจะไปทำเช่นนั้นไม่ได้เรามีอายุปูนนี่แล้วเราจะไปทำเช่นนั้นมันก็ไม่ได้เพราะมันขัดต่ออายุอานามของเราหรือว่าเราเป็นพ่อคนแล้วแต่เราไปกระทำความชั่วลูกมันจะขายหน้ามันจะมาเพื่อนจะล่อจะเรียนที่โรงเรียนว่าพ่อแพ้มันอย่างนั้นพ่อตัวมันอย่างนั้นลูกก็จะขายหน้าเรารักลูกรักเมียเราก็ต้องไม่ทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้ลูกเมียพลอยเสียหายรักเกียรติรักชื่อเสียงก็เกิดความยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำอะไรเพราะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นหรือว่านึกถึงว่าเราเป็นคนอย่างไรเราก็งดเว้นจากสิ่งต่างๆแต่นี่ไม่ค่อยจะงดเว้นกลับเอาตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนที่ตัวได้รับไปกระทำความเหลวไหลเช่นได้เงินมากขึ้นก็ไปเที่ยวไปเกรกินเหล้าเมายากลางค่ำกลางคืนไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ควบคุมตัวเองแต่ว่าเรื่องมันยังไม่สาวโชว์ไม่ปรากฏออกมาว่ามีอะไรแต่พอปรากฏออกมามีเรื่องขึ้นเอาหนังสือพิมพ์ก็ไปคุยมาแล้วว่าคนนั้นมีนิสัยมีพฤติกรรมมีการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวตายไปแล้วมันก็หมดเรื่องไปแล้วแต่ว่าคนอยู่ข้างหลังนี่มันขายหน้าลูกเมียต้องขายหน้าญาติพี่น้องก็ต้องขายหน้าว่าพ่อเราอย่างนั้นหัวเราอย่างนั้นผู้แทนเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ประชาชนก็ขายหน้าขายหน้าว่าเอ๊ะกูอุตส่าห์เลือกเข้าไปจะให้เป็นผู้แทนของบ้านเมืองของเราแต่มันไปทำเลอะเทอะคนก็จะดูหมิ่นว่าคนจังหวัดนั่นเลือกคนไม่เป็นไม่ดูคนให้ละเอียดให้รอบคอบเลือกส่งเดชเข้าไปเพราะเห็นแก่อะไรอะไรเล็กๆน้อยๆความประพฤติไม่ดีไม่งามมันก็เสียหายแล้วก็ที่เสียหายหนักก็คือว่าภาษีอากรของประชาชนต้องไปจ่ายเพื่อทำการเลือกตั้งใหม่ต่อไปซึ่งจ่ายเงินไม่ใช่น้อยอย่างน้อยล้านห้าแสนหกแสนต่างงบประมาณไปไอ้นั่นของราชการเสียไปแต่ว่าความสูญเสียเรื่องอื่นนี่การที่จะต้องไปวิ่งเต้นหาเสียงใช้จ่ายค่าน้ำมันรถค่าวิ่งเต้นให้หัวคะแนนมันไม่ใช่น้อยคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ลงทุนไม่ใช่น้อยจึงจะได้ความเป็นอะไรขึ้นมา
นี่คือความเสียหายคนเรามันไม่ได้คิดให้ละเอียดตอนนี้ทำไมไม่ค่อยจะได้คิดอย่างนั้นไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่คิดไม่กรองไม่เอาไปปฏิบัติผู้รู้คือพระในพวกนั้นไม่ค่อยเข้าใกล้ไม่ค่อยเข้าใกล้พระไปวัดไปวาก็ไม่ค่อยจะเข้าไปนั่งฟังธรรมไปก็เพื่อหาประโยชน์ไปหาเสียงเวลามีงานมีการก็ไปหน่อยแต่ไม่ค่อยสนใจศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะมาเป็นเครื่องประดับชีวิตหรือว่ามาเป็นแนวทางของชีวิตจึงได้หลงผิดเข้าใจผิดไปด้วยประการต่างๆทำแต่เรื่องเสียหายนี่คือความเสียความเสียเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งอยู่ในใจไม่มีความเห็นชอบแล้วก็เป็นคนหนุ่มชีวิตยังอยู่ในวัยขนองอันนี้ไปอยู่กับคนที่เป็นใครก็ตามเรามันถือกันไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ถือว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวนี่มันถูกไหมญาติโยมลองคิดดูมันถูกไหมเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวนี่มันถูกต้องไหมเอาเรามีลูกลูกของเราโตแล้วเรามันโตแล้วเรื่องส่วนตัวพ่อแม่ไม่เกี่ยวจะได้ไหมเราทำอย่างนั้นได้ไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะทำกับลูกเราอย่างนั้นไหมถ้าอย่างนั้นลูกก็เสียคนได้ง่ายเพราะพ่อแม่ถือว่าเรื่องส่วนตัวมันจะไปเที่ยวเรื่องส่วนตัวมันจะไปมีเมียกี่คนก็เรื่องส่วนตัวมันจะไปพลาดใครก็เรื่องส่วนตัวมันแล้วไอ้ส่วนตัวของลูกมันกระเทือนถึงพ่อแม่ไหมล่ะเวลามันเดือดร้อนนี่ตำรวจจับนี่ใครจะไปรับประกันนะใครเอาโฉนดไปวางประกันนะพ่อแม่แล้วต้องไปอีกนะถ้าว่ามันถูกตัดสินติดคุกใครจะไปเยี่ยมนะคุณแม่และอุตส่าห์ถอกายไปหิ้วกล้วยไปหิ้วมะม่วงไปเอาไปไหนเอาไปขวาไอ้หนูนะมันเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นนักโทษนะได้หน้าได้ตาลูกได้มีเกียรติเป็นนักโทษในเรามันได้หน้าได้ตานี่ก็เพราะเรื่องว่ามันเรื่องส่วนตัวฉันไม่เกี่ยวหรือว่าครูกสิทธิ์เรื่องส่วนตัวเขากลับบ้านแล้วหมดเรื่องมีอะไรผิดก็มันนอกหน้าที่แล้วมันก็ไม่ได้หรือว่าเราเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วลูกน้องของเรากี่คนเราไม่สนใจว่าลูกเราน้องเราจะขี่เมาย้ำไปเล่นการพนันขันต่อหรือจะประพฤติเหลวไหลอย่างไรฉันเป็นหัวหน้าพรรคไม่เกี่ยวมันเรื่องส่วนตัวเขาถูกอะไรอย่างนั้นนะไม่ถูกเรามันต้องปรับปรุงคนในพรรคของเราสมมติว่านายกเป็นหัวหน้าพรรคนายกก็ต้องอบรมลูกพรรคสั่งสอนอบรมชี้แนะแนวทางให้ลูกพรรคประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมรู้จักคุณค่าของชีวิตรู้จักคุณค่าของความเป็นผู้แทนว่างๆก็ทำบุญพรรคสักทีในมนพระมาเทศกับพวกไอ้ลูกน้องแถวมั่งมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยไอ้นี่หัวหน้ามันก็แย่ลูกน้องมันก็แย่เหมือนกันแต่มันแย่ทั้งคู่เลยที่มันเละเทะกันไม่ใช่เรื่องอะไรเอาแต่เสียงเอาแต่คะแนนเอาแต่มือแต่มันยกมือกันแล้วกันไอ้เรื่องอื่นช่างหัวมันไม่ได้บ้านเมืองมันจะชิบหายก็เพราะเรื่องอย่างนี้นะเรื่องที่เราไม่เอาใจใส่ดูแลแก่กันและกันไม่อบรมลูกน้องให้มีปัญญาให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆละเลยเพิกเฉยเรียกว่าไม่รักกันไม่รักกันจริงรักกันแต่จะเอาประโยชน์แต่ว่าไม่รักเขาให้ดีให้งามไม่ช่วยเหลือเขาแล้วเวลามันตายก็บ่นแม้เสียดายชีวิตกำลังจะก้าวหน้าไม่ก้าวอย่างไรถ้ามันอยู่ในรูปดังที่เป็นแล้วมันจะก้าวไปได้ยังไงมันก้าวลงไปสู่อบายมันไม่ได้ก้าวขึ้นสวรรค์เนี่ยมันจะก้าวได้อย่างไรเราพูดไปอย่างนั้นนะเรียกว่าพูดไปก็ตามเรื่องตามอารมณ์นะไม่ได้ใช่เหตุผลในการพูดอะไรเราพูดไปอย่างนั้นมันตายแล้วมันดีคนนี้ไม่ดีอย่างไรถ้าดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะมันไม่ตายอย่างนั้นแล้วถ้ามันดีคนเรียบร้อยจะไปตายงั้นได้ยังไงเขาไม่ตายโหงก็ว่างั้นคนไทยโบราณเรียกว่าตายโหงนี่ถูกยิงตายถูกทำร้ายตายตกต้นไม้ตายหรือว่าอะไรแต่นี่เขาเรียกว่าตายหงส์ตายไม่ค่อยเรียบร้อยนะตายเพราะเวรเพราะกรรมนะยิ่งเขายิงตายเลยมันต้องมีเรื่องอยู่ดีๆใครมันจะมายิงคนเราถ้าอยู่เรียบร้อยอยู่ในศีลในธรรม
ประพฤติทำดีทุกประการแล้วไม่มีเดินบนถนนก็ไม่มีใครยิงมันแปลว่าที่เขามาดักยิงเขาอุตส่าห์มาดักอยู่ในมันเรื่องอะไรแปลว่ามีสาเหตุมีเรื่องตัวไปทำเหตุอะไรไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้คนถูกยิงมันต้องมีเหตุนะไม่มีเหตุแล้วมันจะมายิงกันทำไมไม่ใช่สนุกในยิงคนนะนึกว่าคนนั้นมีอาชีพทางยิงคนมันก็ไม่ได้ยิงคนทุกคนหรอกแล้วมันก็ไม่ได้สนุกในการยิงคนอะไรแต่ว่ามันได้รับการนุ่มน้อมชักจูงทางคนที่มาบอกให้ยิงนะว่ามึงยิงมันจะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้กูจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้มันเห็นแก่ได้ขึ้นมาแล้วมันก็ไปยิงมันก็เสี่ยงเหมือนกันไปยิงเขามันก็เสี่ยงไม่ใช่ว่าสบายแต่มันทำไปเพราะว่าลูกเป็นสินจ้างรางวัลท่านี้ไอ้คนที่จ้างนั่นแปลว่ามันต้องอะไรกับคนนั่นเองมันเรื่องไม่ดีทั้งนั้นคนจ้างก็ไม่ดีไอ้คนรับจ้างก็ไม่ดีไอ้คนถูกยิงก็ไม่ดีเรียกว่าไตรภาคีมันไม่ดีกันทั้งนั้นเลยนะทั้งสามฝ่ายนี่มันไม่ดีทั้งนั้นเรียกว่าเป็นไตรภาคีนะไตรภาคีแห่งความไม่ดีมาดูรวมกันเข้ากันเลยไม่ดีคนดีคนเรียบร้อยใครจะไปฆ่าไปแกงเขาอยู่ได้จนแก่จนเฒ่าไม่มีอะไรไม่มีเรื่องกับใครนะอันนี้ถ้าคนทำไม่ดีมันก็มีเรื่องมีราวถูกฆ่าถูกทำร้ายจะไปตามเรื่องตามราวมันมีเหตุเหตุมันมีนี่แหละท่านแต่คุณพุทธทาสจึงให้คำหนึ่งไว้เรียกว่าเป็นคำของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครเคยเอามาพูดคือคำว่าตถตาตถตาแปลว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็นึกมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องศึกษาว่าไอ้ความเป็นอย่างนั้นน่ะมันมาจากอะไรศึกษาสาเหตุเพื่อรู้เรื่องของความเป็นอย่างนั้นแล้วจะได้จดจำไว้เราจะได้สอนลูกสอนหลานสอนคนที่อยู่ด้วยให้รู้ว่านี่ไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีทำอย่างนี้มันไม่ดีมันก่อให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตเราก็จะได้เอามาใช้เป็นหลักสอนคนอบรมคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปโดยเฉพาะญาติโยมนี่มีลูกมีหลานทั้งนั้นมีคนในปกครองเราก็ต้องสอนลูกสอนหลานของเราลูกหลานที่กำลังเติบโตกำลังขนองกำลังเพลิดเพลินเก็บดอกไม้อยู่ในป่าแห่งความสนุกสนานนะเราต้องเตือนให้มันรู้ว่าอย่าหลงนะลูกนะอย่าเพลิดเพลินมันมีอันตรายกลางค่ำกลางคืนอย่าไปไหนอยู่บ้านอยู่เรือนอย่าไปคบคนเสียงนั้นอย่าไปคบคนอย่างนี้อย่าไปเที่ยวที่นั่นอย่าไปเที่ยวที่นี่ทำอะไรมันต้องทำด้วยจิตใจที่เป็นธรรมอย่าให้คนอื่นเขาเสียหายกระทบกระเทือนจิตใจกันคนเรามันถ้าได้รับความไม่เป็นธรรมเลยมันโกรธนักหนานะโกรธนักหนาเพราะรู้สึกว่าเขารังแกเราเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแกเรานี่มันโกรธกันโกรธกันแล้วมันก็ฆ่าแกงกันนั่นเองไม่มีเรื่องอะไรมันลงฆ่าแกงกันทำให้เกิดความเสียหายไปที่เกาะสมุยเขาเล่าว่าอย่างนี้คนกรุงเทพเราเลยแหละไปเกาะสมุยรู้ว่าเกาะสมุยกำลังพัฒนาชายทะเลกว่าหลังชอบไปเที่ยวก็ไปซื้อกว่านซื้อที่ดินชายทะเลของชาวบ้านแต่ซื้อแล้วยังไปทำอะไรไม่ได้ก็บอกคนในเกาะนั้นบอกว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ผมไม่ทำอะไรซื้อไว้อย่างนั้นแหละทำอะไรก็ทำไปเถอะไอ้นั่นก็ลงทุนสิสร้างกระต๊อบเล็กๆก็ไม่แพงอะไรนะไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่งมั้งกับเอราวันหรือว่าโรงแรมใหญ่ตัวอะไรโรงแรมกระต๊อบนี่ทำง่ายๆมีที่หลับที่นอนทำส้วมไว้ข้างนอกไม่ต้องอยู่ในนั้นประมาณเล็กๆก็ลงทุนไปหลายหมื่นเหมือนกันทำเสร็จก็ทำเสร็จก็ฝรั่งมาพักได้สักสองสามเดือนไอ้คนที่มาซื้อดินนี่มันเอาไปขายคนอื่นแล้วไม่บอกอ่ะเอาไปขายคนกรุงเทพอีกคนหนึ่งขายใช่พอขายแล้วไอ้คนที่ซื้อมันก็ไปดิไปถึงเห็นคนนั่นเดียวก็มันสั่งให้ออกเลยให้ออกมันว่าเขาก็คนโน้นก็บอกว่าผมดูแลแล้วก็ให้ทำอะไรก็ได้นะสร้างกระต๊อบไปฝรั่งมาเช่าก็ได้แล้วคุณจะมาไล่ผมอย่างนี้ไอ้คนโน้นก็ไม่บอกผมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องพบกับคนนั่นก่อนนะพอคนนั้นไปพบกันพูดจากันมันก็ขัดใจขึ้นมาไอ้สมัยนี้คนขัดใจไม่ได้นะ
พูดกันด้วยอารมณ์ไม่ได้นะมันมีปืนนะมันพกปืนอยู่เลยพกปืนอยู่แต่มันไม่ยิงเวลานั้นนะผูกกัดรู้กัดใจก็นั่งกลับไปนอนพักกลางคืนมันก็ส่องกลับไปเปรี้ยง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 เรียบร้อยเรียบร้อยไปเสร็จแล้วไอ้เจ้านั่นมันก็เที่ยวหลบอยู่ในนั้นถามใครมันก็ไม่บอกนะไอ้คนชาวบ้านมันก็นึกว่าเออนี่มันทำให้เขาเสียหายทำให้เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันไม่เหมาะไม่ควรในการกระทำอย่างนั้นมันก็เข้าด้วยกับคนที่ยิงคนที่ยิงก็หนีไปเรียกว่าหนีขึ้นไปบนแผ่นดินใหญ่ซะหน่อยไม่ให้จับได้นี่มันก็เกิดมาอะไรขึ้นมานี่ก็เพราะว่าเราทำอะไรนั่นไม่ได้คิดอกเขาอกเราไม่ได้คิดว่าอ๋อเราให้เขาเฝ้าจะขายจะอะไรก็ไปบอกเขาหน่อยแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วพูดกับตกลงกับคนที่ซื้อว่าให้เขาทำไปก่อนเพราะเขาลงทุนมาแล้วอย่าให้เขาล่มจมเสียหายไม่อย่างนั้นนะเรียกว่าไม่เอาความเห็นแก่ตัวไปใช่ไม่เห็นแก่ผู้อื่นไปเล่นกับคนบ้านดังขึ้นมามันเล่นงานเราก็เลยมั่วบันไลกันไปนะเกิดปัญหาอีกอย่างนึงมันเป็นอย่างนี้ตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรามันไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ได้คิดตกเขาอกเราเอาใจเขามาสู่ใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นขาดธรรมะเป็นเครื่องชะลอจิตใจก็เลยเกิดความเสียหายวุ่นวายขึ้นด้วยประการต่างๆนี่เป็นเรื่องเสียที่เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนเรื่องอบายมุขที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านปิดประตูไม่ให้ไปนี่มันมีขึ้นต้นก็เรื่องดื่มน้ำเมาพูดให้รวมว่าเสพสิ่งเสพติดถ้าพูดแต่ดื่มน้ำเมาเนี่ยมันแคบไปหมายความว่าเสพสิ่งเสพติดทุกประเภทตั้งแต่สุราเมรัยเหล้าไทยเดิมน้ำกระเช่ตรงบางเขนและขายทุกวันไม่ว่าอะไรใครไม่มาใส่สีด้วยนะใส่สีเร็วมาหน้ามาเขือเทศอะไรนะซื้อกินก็เดินหัวตุงตกบ่อไปเหมือนกันแหละมันเมาเหมือนกันแล้วก็นายสามสีสีเทาก็โฆษณาว่าสุราอย่างนี้กินแล้วเมาเหมือนกันเลยเมาเท่ากันแล้วว่าไอ้คนดื่มเหล้านี่ไม่จะดื่มเพื่ออะไรดื่มให้มันเมาดื่มลดความเป็นคนเนี่ยมันน้อยลงไปความเป็นคนมันร้อยหนึ่งดื่มมันลดลงไปจนเหลือเพียงสัก30อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลานสี่ขากลับบ้านเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันของให้โทษนะพวกของดื่มนี่มึนเมาของสูบของอะไรต่างๆสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนทินเนอร์แถมกับไว้นั่นนะของมันไม่มีสมัยก่อนเนี่ยไอ้สมัยก่อนนี่มันมีแต่สุราเมรัยกับมัจฉะเวลาเรารับศีล5นะญาติโยมมันยังไม่เข้าใจดีศีล5นี่ข้อสุดท้ายว่าสุราเมรัยมัจฉะ3คํานะ3คําคือของเมาเรียกว่าสุราหมายถึงว่าของเมาที่ได้ต้มกลั่นใส่ขวดเรียบร้อยใส่ไหก็ได้สมัยก่อนก็ใส่ไหเหล้ารุ่งไหใหญ่ๆน่ะนี่ต้มกลั่นหรือเหล้าเถื่อนก็ต้มกันแล้วแล้วก็เมรัยนี่ของเมาที่ไม่ได้กลั่นเอามาแช่ให้เกิดความเมาซื้อเหล้าแป้งหมักจะเหล้าพวกแป้งหมักสุราเนี่ยเอามาแช่กับน้ำใส่อะไรต่ออะไรลงไปเมาใส่ในสับปะรดก็เมาใส่ในอะไรก็เมาทั้งนั้นแหละนี่น้ำกระแช่เรียกว่าเมรัยของดองอันนี้มัจฉะนะหมายถึงว่าของที่ทำให้ติดให้เมาเช่นว่าบุหรี่กัญชายาฟินเฮโรอีนมากนี่ก็เป็นพวกเมาเหมือนกันเลยเพราะว่าติดแล้วมันทิ้งไม่ได้โยมที่กินมากนะพอไม่ได้กินแล้วโอ๊ยหาวไม่ได้กินมากหาวจนกระทั่งค้างอ้าเป็นอนุมานเลยก็มีต้องตบให้เข้าที่นี่เขาเรียกว่าของติดเนี่ยโยมนะความจริงเนี่ยเดี๋ยวโยมบอกเจ้าคุณว่าเราเนี่ยไม่ได้ว่าโยมหรอกแต่ว่าไว้มากมันของเสพติดเหมือนกันอย่างนั้นเลยมันเสพอะไรมันติดเลือกไม่ได้ต้องเคี่ยวมันอยู่ตลอดเวลานะไปไหนก็ต้องมาหิ้วไปนะหิ้วหนักนะเรื่องมากนะตะบันเอ้ยเต่าปูนเอ้ยของหนักๆนั่นไงยิ่งแก่มันควรจะยิ่งเบานะควันไม่มีควรจะเลือกทานหมากเพราะว่าควันมีเที่ยวได้ของแข็งไม่เป็นไร
อันนี้ควันไม่มีแล้วเอามีตะบันมาแทนนั่งทำกู้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 ฮะแล้วก็อมไปไม่จะได้มันก็จืดตั้มใหม่เอามาสังเกตคนทานมากนี่ทานมากกว่าข้าวทานมากกว่าข้าวเลยถ้าเรานับข้าวว่าเมื่อนึงกินเท่าใดคำนับไปเลยแล้วก็ไปดูหมากที่กินวันหนึ่งมากกว่าข้าวเพราะเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวตั้มนี่ฮะเอามารู้จักพระเป็นเพื่อนกันนะอายุอ่อนกว่าเวลานี้อายุ67อามาม71เขาเรียกพี่มานะโอ้ยฉันจริงๆนั่งมานั่งกันประเดี๋ยวประเดี๋ยวนะทำมาให้กูกับนั่นตามจำจำไอ้คนจำนะคอยจำไว้เรื่อยจำไว้ป้อนโรงงานเรียกว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันแล้วก็คายน้ำหมากเต็มกระถนชานมันมั่งหน้ามันมั่งโอ้ยเต็มบอกแม่เมื่อไรจะเลือกทีเนาะทั้งหมากทั้งบุหรี่นะกินหมากถูบุหรี่บอกว่าเลือกทีไม่ได้นะไม่ได้เลือกไม่ได้บอกว่าท่านเลือก3ปีติดต่อจะให้เงินสัก 5,000 บอกว่าพอเขาเลือกจริงๆเดี๋ยวจะไม่ให้มาเอาเถอะนะสัญญากันก็ได้นะฝากบัญชีไว้ก่อนก็ได้เข้าบัญชีไว้เลยเอาไหมไม่ยอมไม่ยอมเลิกกินอย่างนั้นแล้วนั่งดูว่ามันมากกว่าเขาสิ้นเปลืองมากกว่าไม่ใช่น้อยแล้วก็มันหลายเรื่องรุงรังหลายเรื่องนี่ของเมาทั้งนั้นพวกนี้เมากัญชาก็เมาฟินก็เมาเฮโรอีนก็เมาไอ้น้ำมันทาสีเอาไปดมเล่นนักโทษใช้นี่ในเรือนจำเนี่ยพวกที่เมานะเขาใช้น้ำมันทาสีนี่มันเอาไปละลายใส่กับน้ำแล้วมันกินตายตายไปสองคนแล้วบอกว่านี่กินน้ำมันแต่ที่จะผสมสีกันไปอันนี้พวกนั้นพอรู้ว่ากินตายมันใช้ดมทีนี้จุบสำลีมาดมเล่นพวกจินเนอร์ดมเด็กๆ ก็ใช่เรื่องของเสพติดทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามในส่วนศีลคือให้รับศีลว่างดเว้นจากการดื่มกีสูบกินของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือเมาแล้วมันประมาทมันลืมเนื้อลืมตัวเสียสติเสียปัญญาเสียความสมดุลของร่างกายเราดูคนเมาเหล้าเดินมันไม่สมดุลมันเดินไม่ตรงเอียงขวาเอียงซ้ายบางทีก็คุ้มไปข้างหน้าบางทีหายหลังไปเดินมันไม่สมดุลนี่ก็เรียกว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สมดุลทางร่างกายสมองผิดปกติอะไรๆมันก็ผิดปกติทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนก็ชอบไอ้ที่ชอบนี่มันเรียกว่าอารมณ์เห็นคนเขาดื่มก็อยากดื่มแล้วไอ้คนที่ดื่มแล้วมันก็ชวนเพื่อนให้ดื่มชวนให้เพื่อนดื่มถ้าเพื่อนไม่ดื่มก็หาว่าไม่รักไม่ชอบกันรักชอบกันมันต้องกินกันหน่อยแต่ชนแก้วกันหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือดึงเพื่อนให้เสียไม่ใช่มิตรแท้พระพุทธเจ้าเรียกว่ามิตรเทียมมิตรเทียมนี่คอยดึงเพื่อนให้เสียคนดึงเพื่อนเข้าบ่อนดึงเพื่อนไปเที่ยวดึงเพื่อนไปดื่มเหล้าไปก็ทำสิ่งเสียหายล้วนแต่เป็นมิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรไม่ใช่มิตรแท้เราคบกับคนอย่างนั้นมันก็เสียหายอันนี้คนบางพวกเช่นทหารบกก็มีทหารเรือก็มีลูกประดูมันต้องดื่มเหล้าอันนี้คำพูดของลูกประดูที่เมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องอะไรต้องชวนให้คนใหม่ไปเมาด้วยทหารก็ต้องเมาเหล้าต้องดื่มเหล้าข่าวสโมสรมันต้องดื่มเหล้าเอ้ไอ้นี่มันไม่ถูกเลยเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ถูกต้องเราไม่ควรจะหัดคนที่ยังไม่ดื่มให้ดื่มอย่างนั้นควรจะชักชวนกันเลือกดื่มเหล้าในสโมสรนี่ไม่ควรจะขายเหล้าแล้วถ้าขายก็ประกาศไว้น้ำนี่มีพิษร้ายใครดื่มจะตายไวเขียนไว้ที่ตู้กระจกเลยใครจะดื่มก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าดื่มแล้วตายไวเลยแล้วก็จะชิบหายด้วยเขียนไว้คนก็จะได้ไม่ดื่มกันน้ำเหล่านั้นหรือว่าถ้าดื่มก็จะได้ดื่มน้อยๆ นิดๆหน่อยๆมันยุ่งจริงไอ้เรื่องของเมาเลยไอ้เราจะเลิกทีเดียวมันก็ไม่ได้ครับมันไม่ได้เพราะมันดื่มกันเหลือเกินแล้วเมืองไทยนี่ค่าของมันเมาในปีหนึ่งมันตั้ง10,000 ล้าน 15,000 ล้านไม่ใช่10,000 ล้านทวด 15,000 ล้านสมัยก่อนราคาน้ำมันที่เอามาใช้กับราคาบุหรี่เหล้าเบียร์นี่เท่าไล่เลี่ยกันน้ำมันมากกว่า 2,000 ล้านแล้วราคาเหล้าเบียร์นี่น้อยกว่า 2,000 ล้านมันหมื่นกว่าทั้งนั้นไม่ใช่เล็กน้อยที่สูญเสียไปโดยไม่ได้สาระอะไรนี่มันมากอย่างนี้แล้วเลิกไม่ได้หรอกแต่ว่าให้รู้จักดื่มให้ดื่มน้อยๆเท่าที่เข้าสังคมอะไร
ถือแก้วจิบนิดๆหน่อยๆไม่ดื่มด้วยความงู้ความเขลาดื่มด้วยปัญญาแต่นิดหน่อยคุยอ้อๆแอ่ๆไปตามเรื่องตามราวเผลอๆก็เททิ้งไปเราไม่ดื่มอะไรเข้าไปหรือไม่จะนั่นทางรัฐต้องจัดการควบคุมการดื่มเหล้าคือให้ดื่มเป็นเวลาไม่ให้เปิดขายร้านเหล้านี่ต้องไม่ขายทุกเวลาขายเวลาเย็นๆสนาดสัก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นชั่วโมงเดียวพอให้คนมันเมากันสักชั่วโมงนึงมันไม่ฉิบหายกันไปเท่าไหร่พอถึงเวลานั้นแล้วก็ไปดื่มได้แล้วก็พ้นนั้นไม่ดื่มปิดเลยอันนี้เขามีนะประเทศออสเตรเลียนี่เขามีนายกไปเมื่อวานกลับมาไวๆเนี่ยแต่ว่าท่านนายกท่านคงไม่ได้ไปดูดังนั้นหรอกเพราะว่าท่านไปค้าขายไปขายของเขาบ้างอะไรขอความช่วยเหลืออะไรเขาท่านไม่มีเวลาจะไปดูว่าร้านเหล้าเขาเปิดเมื่อไรเขาปิดเมื่อไรแล้วท่านก็คงจะไม่ถามอะไรเพราะว่าท่านก็ไม่ดื่มอยู่เหมือนกันไอ้คนเราถ้าตัวไม่ดื่มก็ไม่ใครสนใจเท่าไหร่เรื่องนั้นอันนี้ก็ในออสเตรเลียเขามีกฎหมายควบคุมการดื่มเหล้าวันหนึ่งเขาให้ดื่มชั่วโมงเดียวคือตั้งแต่5โมงถึง6โมงใครจะไปดื่มก็ไปดื่มตรงนั้น5โมงถึง6โมงแล้วในร้านเหล้าเนี่ยเขาไม่มีโต๊ะเก้าอี้ตั้งให้มันยุ่งละใครจะไปก็ยื่นหมูยื่นแมวกันคนมันมากไปเข้าคิวกันจะไปดื่มกันเลยถึงก็ยื่นสตังค์ไปรับเหล้ามาไปจะซ่อนก็ไม่ได้เพื่อนข้างหลังคอยจะกินอย่าซ่อน คนอื่นก็จะกินมั่งแต่เขาก็ขายไปพอ6โมงเป้งปิดปุ๊บปิดช่องขายตั๋วเหมือนกับขายตั๋วรถไฟเองเลยช่องยื่นเหล้าเลยยื่นตังค์วางตังค์ก่อนตังค์มาไม่ได้พอดื่มแล้วมันถึงปล่อยจะวิ่งเขาไม่ทันเพราะงั้นเอาตังค์มาก่อนยื่นหมูยื่นแมวกันเขากินอย่างนั้นเขาไม่ให้กินนอกเวลาไม่ให้เอาเหล้าไปขาไปที่บ้านเดินหนีบรักแร้เหมือนบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวไปเกรหนีบรักแร้ไปกินปิกนิกอะไรเลยนะไม่ได้เขาคุมนะทำไมเขาคุมได้กฎหมายที่จะออกต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรนี่แสดงว่าผู้แทนก็มีคุณภาพคือเขามีความเห็นว่าการดื่มสุราเมรัยนี่มันไม่ดีแค่ว่าเราจะห้ามแม่คนดื่มเลยมันก็ไม่ได้จึงออกกฎหมายควบคุมไม่ให้กระทำเช่นนั้นแสดงว่าผู้แทนเขารักชาติรักประเทศรักประชาชนรักศีลรักธรรมจึงออกกฎหมายเช่นนั้นมาได้เมืองไทยนี่ไม่มีใครคิดเสนอกฎหมายอย่างนั้นเพราะว่านักดื่มมันก็มากในเมืองไทยเราเป็นอย่างนั้นแต่ก็อยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มพร่ำเพรื่อควรงดเว้นการพร่ำเพรื่อดื่มเป็นเวลาใครไม่ดื่มเลยเรียกว่าเบอร์หนึ่งเลยสวิเศษเราเป็นชาวพุทธมันต้องอย่างนั้นคือไม่ดื่มไม่ส่งเสริมให้เพื่อนดื่มด้วยใครที่ดื่มเราก็ชวนให้เลิกดื่มเราไม่ซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนเพราะว่าการเลี้ยงเหล้าเพื่อนเหมือนกับทำลายเพื่อนนี่เราทำลายทำให้เพื่อนเกิดลูกเกิดลูกในร่างกายตั้งหลายลูกนี่เป็นเรื่องอะไรเรารักเพื่อนอยากให้เพื่อนอยู่นานๆนะแต่รักเพื่อนอยากให้มันตายไวๆนี่มันถูกเลยอย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะงั้นเราอย่าไปถือว่ารักกันต้องไปโรงเหล้าต้องดื่มกันซึ่งนี้อยู่ทั่วไปหนังสืออ่านเล่นก็เขียนอย่างนั้นเพราะนักเขียนมันก็จะเมาอยู่เหมือนกันแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ก็ประกาศโฆษณาเรื่องเหล้าดื่มเหล้านี่มีกำลังมันไม่จริงกระทรวงสาธารณุกนะสุขควรจะจัดการเพราะว่ามันไม่ถูกดื่มเหล้ามีกำลังมีที่ไหนมันมีแต่จะอ่อนจะเพลียลงไปแต่ว่าขณะดื่มนั่นแหละมันคึกคักมันเมามันโลหิตมันฉีดแรงหัวใจมันเต้นแรงหัวใจคนเราถ้าเต้นแรงบ่อยๆมันจะอ่อนเหมือนกับเราวิ่งทางไกลนี่มันเหนื่อยหัวใจก็เหมือนกันถ้าเต้นแรงมากๆมันก็อ่อนเพลียแล้วผลที่สุดมันก็จะหยุดเต้นหัวใจวายตายไปเยอะแยะคนที่ดื่มเหล้าแดดแรงเปรี้ยงตะวันเที่ยงนี่นอนตายไปเลยหัวใจมันวายไม่ใช่เรื่องอะไรนี่มีตัวอย่างอยู่ถมไปท่านบอกว่าดื่มเหล้านี่มีโทษหลายอย่างเสียทรัพย์นี่เห็นง่ายเพราะไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเราเสียไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาได้ลูกได้ความเมาได้ความไม่มีสตินี่คือได้เรื่องอื่นไม่ได้
ม่ได้อะไรแล้วเราจะดื่มทำไมเสียทรัพย์ทรัพย์เหล่านั้นถ้าเราเอาไปซื้อของอื่นเช่นไปซื้อเนื้อหมูซื้อปลาซื้อไข่ซื้อขนมนมเนยเอาไปบ้านแม่บ้านก็ได้พลอยทานลูกก็ได้พลอยด้วยแต่ถ้าเราไปดื่มเหล้าไอ้เพื่อนที่เมาแต่นั้นได้ร่วมวงกินกันไปลูกเมียไม่ได้กินพ่อบ้านที่ประพฤติตนเช่นนั้นจะเรียกว่ารักครอบครัวได้อย่างไรรักลูกรักเมียได้อย่างไรตัวเองก็ยังไม่รู้จักรักแล้วจะไปรักคนอื่นก็ได้ไม่ได้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทรัพย์สูญไปเสียเปล่าๆแล้วบ่นว่าเงินเดือนไม่พอใช้แต่ไม่ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วจะไปขอขึ้นเงินเดือนเรียกร้องเงินเพิ่มอะไรต่ออะไรเพิ่มอะไรกันนักหนาชาติจะล่มอยู่แล้วเวลานี้เงินมันหมดค่าลงไปทุกวันนี่คืนเพิ่มมันก็ยิ่งเพิ่มกันใหญ่นะของก็ยิ่งแพงกันใหญ่เพิ่มไม่ได้มันต้องจำกัดการเที่ยวเตร่การสนุกสนานการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตัดส่วนเกินออกไปเอาสติจำเป็นแก่ร่างกายเงินมันก็จะพอใช้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเหล้ามันก็เป็นพิษของเมานี่ทำให้เสียทรัพย์เกิดโรคหลายอย่างถามหมอดูวันหลังจะให้หมอมาคุยญาติโยมฟังว่ามันให้โทษอย่างไรเอาภาพมาฉายดูด้วยก็ได้ว่าโทษมากเหตุโทษโรคเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเกี่ยวกับตับเป็นโรคตับแข็งตายไปกี่คนแล้วเมืองไทยคนใหญ่คนโตยังตายเพราะตับแข็งไงตับแข็งนี่เกิดจากเพราะสุราเมรัยไม่ใช่เกิดจากเรื่องอะไรนี่โรคมันมีและยังโรคอื่นๆอีกที่จะแทรกแซงเข้ามาในร่างกายให้ดูว่าเพื่อนเราที่ดื่มสุราเมรัยจัดเนี่ยร่างกายไม่ปกติถึงอ้วนก็ชูคล้ายกับผีตายได้ 3-4 ชั่วโมงนะมันจะอ้วนแบบนั้นเลยไม่ใช่อ้วนแข็งแรงอ้วนจะไปไม่ใช่อ้วนจะอยู่อะไรครับสังเกตดูดีหน้าบวมมือบวมเท้าบวมหายใจหอบแล้วก็เหนื่อยทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเดินหนักแผ่นดินเยอะไม่ได้เรื่องไหนแล้วอะไรนี่มันเห็นง่ายๆเราเห็นแล้วเอามาเป็นครูเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็พูดกันให้เข้าใจกับนักดื่มทั้งหลายเราชวนให้เลิกการชวนเพื่อนให้เลิกจากสิ่งเสพติดได้สักคนหนึ่งในเดือนหนึ่งนั่นแหละยอดบุญแล้วได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เต็มที่แล้วไม่ได้ช่วยคนเดียวนะเช่นว่าพ่อบ้านขี้เมาเราไม่ได้ช่วยพ่อบ้านคนเดียวแต่เราช่วยแม่บ้านช่วยลูกของเขาหลายคนแล้วก็ช่วยประเทศชาติคือเขางานมันดีขึ้นรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักคุณค่าของชีวิตนี่มันช่วยแพร่หลายช่วยไปกว้างและถ้าเราทำลายคนด้วยชุบชักจูงคนได้มาดื่มสุราเมรัยเราทำลายครอบครัวเขาทำลายเมียทำลายลูกทำลายทรัพย์สมบัติทำลายความก้าวหน้าในชีวิตการงานสามชาติสามประเทศมันเสียหายไม่ใช่น้อยนะคิดแล้วมันไกลแล้วจะเห็นว่าโอ้เสียหายมากยุ่งยากมากจึงไม่ควรส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเราชาวพุทธควรจะถือว่าไม่ดื่มเองไม่ให้ใครดื่มไม่ส่งเสริมการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดประเภทต่างๆขายเราก็ไม่เอาเราไม่ขายของอย่างนั้นเราไม่ขายนี่มีคนคนที่อยู่ปากเกร็ดแกบอกกับผมเป็นเอเจนต์เหล้ามาหลายปีผมอึดอัดเต็มทีผมเลิกแล้วเวลานี้มาบอกหลวงพ่อว่าเลิกแล้วผมเลิกไม่เอาแล้วไอ้เงินทองจากไอ้สุราเมรัยผมรำคาญเต็มทีที่ขายเพราะท่านผู้นั้นท่านไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ว่าต้องขายเป็นเอเจนต์มายุ่งยากวุ่นวายเลิกทีมาเลยเลยเลิกทีนี้ไม่เอาแล้วนึกได้แล้วไม่ดีก็เลิกไปอันนี้ก็เรียกว่าถูกต้องตัวไม่ดื่มแล้วจะไปชวนให้คนอื่นดื่มได้อย่างไรเราไม่ควรทำอย่างนั้นมีงานมีการอะไรพุทธหมดเราเป็นชาวพุทธมีการแต่งงานลูกเราไม่เลี้ยงเราเพราะเราเป็นชาวพุทธเราบวชหน้าเราไม่เลี้ยงงานศพเราก็ไม่เลี้ยงทำบุญอายุอย่าเอาแม่โขงมาให้แม้บางคนผู้ใหญ่ทำบุญอายุไปซื้อเหล้าต่างประเทศซื้อบรันดีราคาแพงไงวิสกี้ของนายชอบนี่เท่ากับว่าไปบอกให้นายว่าดื่มมากๆแล้วจะได้ตายเร็วๆผมจะได้มาเผานายต่อไป
มันไม่ใช่ให้ทอนนายเนี่ยเรียกว่าไปแช่งให้นายตายไวๆเนี่ยเอาเหล้าไปให้นายมันก็ตายไวเนี่ยจะไปให้ทอนยังไงเราให้พรนี่ควรจะซื้อหนังสือธรรมะไปให้นายเพื่อนายจะได้อ่านมั่งวันเกิดขอให้สวยผูกริบบิ้นให้ดีเอาไว้ให้เป็นของขวัญวันเกิดนายเปิดดูถือธรรมะวางไว้ก่อนตอนนี้ตากูมันอ่านไม่ได้เพราะมันกำลังมึนเมาบรันดีหรือไม่มันไม่ออกว่างๆแกจะได้อ่านแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อกูนี่มันเลอะเต็มทีแล้วจะได้เลิกเมาเลยนั่นเลยเราให้พรผู้ใหญ่นี่ให้พรด้วยซื้อเหล้าไปเป็นของฝันเวลาย้ายก็เหมือนกันเอามาพบบ่อยๆคนก็ขาดการถูกย้ายนั่งมาในรถไฟนะโอ้ยแม่โค้งหลายขวดเหล้าอะไรต่ออะไรเต็มเลยเพื่อนให้เรียกว่าให้ไปใช้แถวนั้นนี่เรียกว่าเพื่อนจะย้ายแล้วส่งของชิบหายไปให้เพื่อนด้วยให้ส่งเหล้าฝากเหล้าไปด้วยให้ไปกินจะได้ตายไวๆจะได้ชิบหายกันมันถูกเลยนี่เราลองคิดดูไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครก้อยคู่กันเลยมันไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรเราควรจะซื้อของที่เป็นประโยชน์แก่เขาของอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กินกันได้หลายคนนี่กินพ่อบ้านคนเดียวแล้วคนไปส่งบางคนก็ปล่อยกินกันไปด้วยในรถไฟนะแล้วเมาในรถอีกเสียเกียรติคนไทยเสียเกียรติความเป็นข้าราชการไม่ระมัดระวังตัวเที่ยวเมาไปปากเอกอะมะทึ่งในรถไฟเสียหายเราช่วยให้คนเสียหายเป็นบาปช่วยให้คนเกิดการควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจสำนึกในความเป็นมนุษย์ในความเป็นไทยในความเป็นพุทธบริษัทเป็นการถูกต้องไม่เกิดเรื่องเสียหายนี่ควรจะทำอย่างนั้นลองหัดทำอย่างนั้นกันเสียบ้างจะดีกว่าที่จะส่งเสริมความมึนเมากันมีงานมีการอะไรเราไม่เรียกเลี้ยงแต่น้ำส้มน้ำหวานแล้วดูส้มหมากหมากเอามาคั้นก็เป็นอ่างใหญ่ใส่น้ำแข็งเลี้ยงน้ำส้มบางมดแล้วบอกว่านี่ของไทยแท้วิตามินซีเยอะจะได้ไม่เป็นหวัดนะอย่าไปเลี้ยงไอ้วิตามินบางยี่ขันเข้าให้มันจะเกิดปัญหาเนี่ยเลี้ยงนี่มันก็ดีนะเรียกว่าคนไทยเรามันช่วยกันปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้นไม่ช่วยให้ใครเป็นโรคเพราะน้ำเมาแต่ช่วยให้คนเป็นลูกอยู่แล้วหายลูกหายภัยชีวิตเขาจะเป็นสุขครอบครัวจะเรียบร้อยไม่สร้างปัญหาอันตรายที่เกิดจากเมานี่มันเยอะเนี่ยแม่ยาบางอย่างก็ทำให้มึนเหมือนกันเช่นยาม่าพวกเฟสตามินก็เรียกเอามันละลายใส่ข้าวใส่ขวดสวยๆยกสองนิ้วคนก็ชอบไอ้พวกขับสิบล้อชอบดูขับรถทัวร์ก็เหมือนกันเอามานั่งรถทัวร์เลยเห็นเดียวเปิดจุ๊บดื่มเลยนะโอ้น่ากลัวมันดื่มแต่ยาทำให้ประสาทตื่นอยู่ด้วยความแข็งไม่ใช่ตื่นด้วยอะไรไม่ใช่ธรรมชาติทื่อเหมือนขับทื่อเลยนะชนต้นไม้ไม่รู้ตัวความทื่อเข้ามาหรือว่าหลับไปหน่อยก็ฤทธิ์ยาอ่อนอ้าวชนกันรถทัวร์ชนกันคนโดยสารตายเท่าไหร่ชนกันสิบล้อชนต้นไม้ใหญ่ลงไปนอนในคูปีหนึ่งชาติประเทศเราสูญเสียเพราะเรื่องอุบัติเหตุนี่เป็นพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านพันล้านสำรวจดูรถจำนวนเท่าใดคนตายจำนวนเท่าไรเป็นพันล้านแล้วเกิดจากอะไรจากสิ่งเสพติดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรนะการมึนเมาไม่ดื่มเหล้าก็ดื่มยาปลุกประสาทยาขยันยาอย่างนั้นไม่ได้กินกับไปแล้วมันตื่นตัวมันก็คักพักเดียวพอหมดฤทธิ์ยาแล้วมันซึมมันง่วงอันนี้แหละเสียผู้เสียคนตรงนี้เองนี่มันไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าเขาชอบกันชอบดื่มขวดกองเป็นตะกร้าตะกร้าตามร้านขายน้ำชากาแฟตามหัวเมืองเช่นร้านตรงหน้าอำเภอพิมายจะแวะเข้าพิมายเอามาเคยไปแวะเยี่ยมดื่มน้ำชาเย็นแก้วนึงแก้กระหายน้ำไอ้ขวดมันเป็นตะกร้าไม่ได้ขวดเต็มเลยขวดนั่นนะกันบอกเอ๊ะทำกินกันมากอย่างนี้พวกสิบล้อเขาชอบเหมือนชอบกินกันมันเป็นอย่างนี้ของที่ทำให้กระตุ้นให้เข้มแข็งชั่วครู่ชั่วยามอย่าไปเที่ยวแตกต่อมันเป็นพิษแก่ร่างกายทั้งนั้นเราทำอะไรอย่าฝืนธรรมชาติเกินไปห่วงเอาพักแค่หน่อยขับรถไกลๆมันต้องสองคนคนนี้ง่วงเอามานั่งรีบแค่หน่อยคนนั่นขับต่อไป
ก็แล้วก็หายง่วงออกมาทำงานต่อไปมันก็เรียบร้อยบางบริษัทเขาทำอย่างนั้นเคยนั่งรถมาจากลำปางมากรุงเทพรถทัวร์อะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นของบริษัทหนึ่งเอามานั่งใกล้คนขับแล้วก็คอยสังเกตโอ้มันช่วยกันคนนี้ขับเหนื่อยมานั่งคนนั่งขับไปขับแล้วลูกน้องก็ไม่นอนคอยเตือนมีรถสวนรถจอดข้างทางรถอยู่ด้านฝารถอยู่ด้านซ้ายแต่มันคอยเตือนคอยบอกอ่ะเรียกว่าเป็นสติคอยเตือนเพื่อนอย่างนี้แล้วก็อุบัติเหตุไม่เกิดขับรถเรียบร้อยเอามาเข้ามาเรียบร้อยแต่ไว้ใจได้รถอย่างนั้นบางคันไม่ได้เอามาโดยสารเนี่ยมักจะนั่งไม่ไกลคนขับเกินไปเรียกว่าพอคุยกันมันได้ยินคอยเตือนอะไรมากระตุกกระตุกไว้มั่งเลยให้มันรู้ตัวอย่าเอาหลวงพ่อไปเดี๋ยวติ้งไว้มันจะเสียชื่อ เดี๋ยวหลวงเสือฟิล์มลงข่าวก็เสียหายใหญ่โตมันเป็นอย่างนี้นี่ของเมาเนี่ยเกิดลูกเลียทรัพย์เกิดลูกอ้าวชกต่อยกันตีรันฟันแทงกันด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรไปสโมสรอ้าวคุยไปคุยมาตีกันแล้วแทงบิลเลียดลูกบิลเลียดไม่พอตีหัวคนแก่แทงดีกว่าเรื่องอะไรมันเมามึนกันแล้วก็เมาก็ตีกันแทงไปดื่มไปไปเมาแล้วทีนี้ยุ่งแล้วทะเลาะบอกแว้งนิดหน่อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตู่เพราะขาดปัญญาขาดสติความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันหายไปเลยเกิดเป็นปัญหามากมายเพราะสิ่งมันเมาเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันลุกลามมาถึงตามวัดวารามมีงานบุญสุนทานเมื่อตะกี้เนี่ยมีคนมาขอร้องเขาจะไปทอดกฐินที่จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอกำมะลาไสแล้วอยากจะให้เทศอัดเทปเอาไปเปิดให้คนบ้านนั่นฟังก็ไปทอดปีก่อนนี่เขาเมากันใหญ่ต้อนรับชาวเมาต้อนรับเขาเห็นแล้วบอกเฮ้ยเรามาช่วยเขาเนี่ยเขาเมาอย่างนี้มันถูกต้องเลยท่านสมภารก็พระหนุ่มอายุ 2,000 ษาไม่เคยไม่มีใครจะเป็นกันเลยเป็นไปอย่างนั้นไม่มีเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยอัดบอกไม่ได้อัดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าคนบ้านนอกเขาฟังภาษากรุงเทพได้ไม่หมดได้ไม่หมดแล้วเขาไม่แสบฟังแล้วมันไม่แสบฟังไปนะอันนี้แนะนำว่าเวลาจะไปนี่ให้ติดต่อไปที่เจ้าคณะอำเภอขอพระที่เป็นนักเทศหนึ่งองค์ไปกับกระบวนกฐินด้วยแล้วให้เขาไปที่พูดภาษาพื้นบ้านพอเขาพูดพื้นบ้านเนี่ยมันค่อยซึ้งหน่อยเขาฟังเข้าใจแล้วก็พระแถวนั้นคุ้นหน้ากันจะพูดจะว่าอะไรมันก็ได้ให้เราพูดไปในเทพมันก็ฟังไปมันกินไปตามเรื่องตามราวมันไม่รู้ว่าใครนี่ท่านปัญญาอยู่ไหนก็ไม่รู้อัดเทศมาวงนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนคราวหนึ่งไปเทศที่ในสวนเนี่ยกวางทุ่งนนทบุรีเนี่ยคนแก่มานั่งฟังว่ามึงไปนิมนต์พระอะไรมาเทศไว้สองคำก็ด่ากูสามคำก็ด่ากูอะไรนะก็แกเมาเลยอะไรเพราะว่าด่ากูอีกแล้วอะไรมึงไปนิมนต์มาเทศทำไมไม่เห็นพูดได้เรื่องได้แล้วไม่แต่ด่ากูเรื่อยๆแกเมาอายุตั้ง70 80แล้วยังเมาไม่ได้เรื่องไอ้พวกนั้นก็บอกขอยกมือไหว้ขอโทษหลวงพ่อจะรู้มันอย่างนั้นแล้วมันไม่ไหวนะนี่แหละเขาเรียกว่าบัวใต้น้ํามันเป็นเหยื่อเต่าไอ้พวกไม่ได้เรื่องอะไรไม่งั้นไม่ได้เรื่องอะไรแกแล้วยังเมาอยู่วันหนึ่งไปบางบัวทองกับหมาบุญช่วยไปนั่งเก้าอี้ข้างๆนะอายุ82เมาไม่ได้เรื่องนะไอ้หลานกูฟังเทศไหมข้ากูฟังไม่ไหวอ่ะกูฟังไม่ไหวแล้วเมาฟังเทศไม่ได้แล้ววันนี้เลยแม่เห็นแล้วก็สงสารนะไอ้เราจะพูดก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่าแกเมาพูดไม่รู้เรื่องพูดแต่แกด่าเล่นเปล่าๆมันไม่ได้เรื่องอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละมันคือความเสียหายที่ลุกลามเข้ามาในสังคมไทยเราเป็นเรื่องที่ควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ให้มันเบาลงไปคือเรามาตั้งกติกาไว้ในใจว่าเราทำอะไรจะไม่มีสิ่งสุราเมรัยเข้าไปเจือปนไม่ว่างานอะไรตัดมดไม่มีใครจะมาไม่มาไม่เข้าใจเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเอากันไปอย่างนั้นให้ดีขึ้นนี่เรื่องนี้ยังไม่จบเอาไว้วันหน้าค่อยว่าการพนันนี่
มันหลายเรื่องว่าต่อไปยาวๆหน่อยเป็นเรื่องๆไปวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ